ัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราไปดูนะครับว่าทำไมอินเดียกลายมาว่าเป็นแชมป์ในการส่งข้าวแทนประเทศไทยประเทศไทยเรานั้นเป็นแชมป์ส่งออกข้าวเป็นที่หนึ่งของโลกมาหลายปีเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่าวันนี้อินเดียนั้นแซงเราไปเรียบร้อยแล้วครับข้าวอินเดียนั้นปีหนึ่งผลิตออกมามากเหลือเกินเพราะว่าชาวอินเดียรับประทานข้าวในขณะที่เมื่อผลิตข้าวออกมามากเหลือเกินอินเดียก็สามารถที่จะส่งออกข้าวได้เมื่อข้าวนั้นเหลือในประเทศวันนี้ประเทศไทยไม่ใช่มีคู่แข่งแค่เวียดนามยังมีอินเดียและผมอยากจะบอกนะครับว่าภายในไม่เกินอีก5ปีข้างหน้าเป็นอย่างช้าคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของประเทศไทยเรื่องข้าวนั้นคือพม่าครับลุ่มแม่น้ำอิระวดีนั้นเป็นพื้นที่ที่ปลูกข้าวได้ดีที่สุดในยุคที่อังกฤษปกครองพม่านั้นเป็นประเทศที่ส่งข้าวออกมากที่สุดในโลกวันนี้อินเดียนั้นถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเพราะอินเดียนั้นผลิตข้าวเยอะเพราะอินเดียนั้นสามารถที่จะพัฒนาเรื่องกำลังผลิตข้าวต่อไร่แค่จะว่าไปแล้วนะครับกำลังผลิตข้าวต่อไร่ของเรานั้นต่ำที่สุดเลยถ้าของจีนนั้นตอนนี้ประมาณ2ตันกว่าๆนะครับเวียดนามนั้นก็ผลิตได้ประมาณตันกว่าต่อไร่แต่ประเทศไทยนั้นไม่ถึงตันนะครับวันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าถ้าเกิดชาวนาไทยหรือนักธุรกิจไทยยังไม่สามารถที่จะมาปรับปรุงเรื่องข้าวว่าเราจะเพิ่มกำลังผลผลิตได้ดีขึ้นแล้วก็เราจะมีคู่แข่งเป็นเวียดนามเป็นพม่าถ้าเกิดเรามาดูนะครับข้าวนั้นเป็นสินค้าที่ถูกที่สุดแล้วก็ใช้น้ำมากที่สุดเป็นเรื่องที่ปกติเลยทีเดียวเมื่ออยู่ในฤดูแล้งชาวนานั้นต้องการเอาน้ำเข้ามาปลูกข้าวแต่จำนวนน้ำที่เรามีนั้นกำลังขาดแคลนครับประเทศไทยควรจะต้องคิดไปปลูกสินค้าอย่างอื่นแล้วก็ส่งสินค้าบางอย่างในอินเดียที่ต้องการประเทศไทยวันนี้ผลิตเครื่องมือทางด้านเกษตรเยอะแยะมากมายเหลือเกินสิ่งเหล่านี้แหละครับผมคิดว่าเราต้องมามองว่าอินเดียนั้นเป็นเบอร์หนึ่งในการปลูกข้าวทำไมเราไม่ส่งสินค้าเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับข้าวนะครับไปขายอินเดียตลาดอินเดียใหญ่มากครับเห็นได้เลยนะครับว่าชาวนาอินเดียนั้นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือนั้นยังไม่ทันสมัยเช่นที่บ้านเราคนไทยของเรานั้นถ้าจะว่าไปแล้วครับเราเก่งเรามีตลาดเรามีผลิตภัณฑ์จากพืชผลทางด้านการเกษตรอินเดียก็ไม่ได้ต่างกับประเทศจีนคนไทยอย่ามองข้ามเกษตรถึงแม้ว่าอินเดียจะแซงเราไปแล้วไม่เป็นไรครับแต่เรายังมีอาวุธอันใหม่ก็คือเทคโนโลยีทางด้านเกษตรหรือเกษตรแปรรูปที่คนไทยนั้นควรจะต้องเข้าไปใช้ประเทศอินเดียให้เป็นประโยชน์สำหรับขายในประเทศหรือส่งออกขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ